ทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้แก่ญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทะธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164กราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับเจริญสุขญาติโยมที่รับฟังรับชมก็ดีอยู่ทางบ้านตอนนี้ก็เราได้มาปฏิบัติธรรมกันบางคนก็ปฏิบัติมา 3-40 ปีแล้วก็ยังดีบางคนก็เพิ่งทำมาก็ดีนี่แหละเราปฏิบัติธรรมไปทุกวันเหมือนหว่านพืชเอาไว้ผลมันจะออกวันไหนมันก็ไม่บอกว่ามันเป็นพืชธรรมนั่นแหละพืชธรรมพืชกุศลเนี่ยมันมองไม่เห็นทีแรกจนทำไปบางคนก็สว่างหูตาแจ้งขึ้นก็ดีนี่แหละจึงว่าสมาธิดูถูกตัวเองไม่ได้หรอกเพราะว่าเราไม่รู้ภพชาติว่าเราทำมรรคชาติแล้วจนมาปาดเปลืองจนเห็นไหมแบบครูบาอาจารย์เห็นไหมท่านทำมาเยอะแต่มาเกิดชาตินี้ก็ไม่รู้มาเหมือนกันนั่นแหละทำมาหากินไปจนพ่อท่านไปตามบอกว่าลูกครบบวชแล้วพ่ออยากให้ลูกบวชนั่นแหละอยากเห็นลูกได้คลองผ้าเหลืองหลวงพ่อก็ได้มาทำมาบวชมาศึกษาไปนั่นแหละไปหาครูบาอาจารย์ก็ไม่เจอทีนี้มาหาหลวงพ่อสังวานมาเจอก็หลวงอาเรานั่นเองนะบอกว่าสมาธิเนี่ยมันเห็นจริงเลยหลับตาแล้วมันเห็นจริงเลยท่านฉลาดท่านบอกว่าบอกใครท่านก็ไม่รู้หรอกท่านต้องทำเอาเองท่านถึงเห็นเองเนี่ยท่านถึงจะเชื่อหลวงพ่อสนองก็ไม่ใช่คนเชื่อง่ายเห็นไหมพอทำไปแล้วไปเข้าอยู่ประชานั่นแหละอยากพ้นทุกข์ก็ต้องไปอยู่ประชาไปสอบสวนความสงบความจริงของจิตใจเกิดขึ้นมาท่านก็เลือกเกณฑ์มาเรื่อยเลยจนอยู่ได้ถึง3ปีนั่นแหละอนาคามีมาเลยนั่นแหละขนาดอนาคามีมาแต่เหมือนยังเด็กๆกันนะคนก็ยังไม่เชื่อต้องไปฝึกแต่กสิณนี่ให้ได้นั่นแหละถึงจะไปอยู่ถ้ำมี4ปีแล้วก็ไปอยู่ตามกระเพาะอีก
4 ปี5 ปีนั่นแหละเห็นมาท่านบอกว่าสู้ได้แล้วสู้กับคนกรุงเทพได้แล้วนั่นแหละขนาดนั่งไม่นอนแล้วนะยังบอกว่าต้องไปฝึกให้ความรู้เห็นอีกนั่นแหละทั้งรู้ทั้งเห็นนั่นแหละถึงอย่ามาโปรดคนได้เห็นไหมอย่างนั้นยังไม่ก็อยากจะเชื่อกันง่ายๆใช่ไหมมันก็เหมือนมีกรรมไปทางไหนก็ว่าพระคอมมินิกก็คอมมินิกนั่นบอกว่าไปคนเดียวก็ว่าพระคอมมินิกนั่นบอกว่าคอยไปว่าเขาไว้เยอะหรือมั้งเคยว่าเขาไว้เยอะป่าวมาแต่สุดท้ายนี่คนก็ตามว่าตามท่านบอกว่าคนเมานี่ชอบมาถามเหลือเกินอ่ะรู้เรื่องมั่งไม่รู้เมืองมั่งก็ต้องไปโต้วาทีกันนั่นแหละท่านเบื่อแต่ไม่รู้จะทำยังไงไปทุดงไปอะไรเจอคนเมานี่ท่านไม่อยากจะพูดอ่ะแต่เราพระหนุ่มๆนี่มาเราก็ภาวนาเฉยๆนั่นแหละท่านจะพูดคนเดียวนั่นแก้ปัญหาไปเจอผู้ก่อการร้ายในป่าท่านก็มาโต้วาทีกันหลวงพ่อถนองหลวงพ่อถนองบอกว่าถ้าเราไม่ต้องเอาคนอื่นให้ดีเราตัวของเรานั่นแหละถือศีลปฏิบัติธรรมนั่นแหละจะได้หมดตัวหมดตนไงไม่งั้นก็จะคิดว่าจะต้องให้คนอื่นดีแต่ตัวเองก็ยังไม่ได้ทำทำไปทำมากราบไหว้แล้วก็ไปนั่นก็นึกว่าพระธรรมดานะเหมือนว่าพระหนุ่มๆก็มาลองมาคุยมาอะไรแล้วก็ไม่ก็กลับไปด้วยดีนะผู้ก่อการร้ายสมัยก่อนนี่เยอะบางทีก็อยากจะโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้นะล้างสมองคนว่าองค์นี้เผยแพร่แบบลัทธิคอมมิวนิสต์ไม่คงทางนะโอ้เราเดินไปสักครึ่งวันนะขับรถตามมาบอกว่าเรื่องของผมท่านอย่าไปพูดให้ใครฟังก็แล้วกันตอนหลังเขาก็เจ้าหน้าที่ตำรวจรู้ก็เขาก็ไม่ให้เผยแพร่นั่นนะจริงที่หลวงพ่อถนองถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ไปในป่าในดงใหม่ๆเนี่ยลำบากกันนะไปกับครูบาอาจารย์เหมือนพ่อแม่นำทางไปอยู่ร่มเย็นนั่นแหละท่านบอกว่าไม่ให้คุยไม่พูดก็ไม่พูดในป่าในดงผู้ก่อการร้ายมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่มันแกล้งยิงเอาอะไรจะอะไรเดินไปมืดๆนั่นแหละก็เจอเดินปลอดภัยไม่เหยียบอะไรนั่นเองงูเงาก็นั่นแหละไปเดาะมันยัง30-40 ปีนี่ป่ามันเยอะนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำไปเถอะเราจะไปเปลี่ยนศาสนามั่งเปลี่ยนลัทธิมั่งอะไรต่ออะไรนั่นแหละจะไปเปลี่ยนยังไงได้นั่นแหละเห็นไหมก็เหมือนอย่างกับขัดใจกันอะไรกันไปคนสุดท้ายตายซะเยอะนั่นน่ะเห็นไหม
มันจะดีอะไรไอ้คนตัวใหญ่ๆมันก็ไม่มาสู้กันใช่ไหมมันก็หนีหมดนั่นแหละเด็กแต่ไอ้ตัวเล็กๆไม่รู้อะไรก็จะมันพอไปนั่นแล้วมันทำให้รักชาตินั่นแหละสนุกที่ไหนได้พอเจ็บแล้วมันไม่สนุกเหมือนอย่างกับทำเขาแล้วนะที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปแล้วเงี้ยทีนี้มาร้องไห้ร้องน้ำตาเป็นปิ๊บก็ไม่ได้คืนละเห็นไหมเสียใจไปตลอดชีวิตบางคนเนี่ยจึงว่าไปคบกันไม่ดีไปคบกับมึนเมานั่นแหละเห็นไหมแก้มีสติก็ยังยับยั้งได้รู้จักหนักเบาพอไปอย่างนี้เข้าแล้วกลายเป็นล้มไปทางนู้นหมดเลยนั่นมึนเมานั่นประสาทหลอนอะไรไปนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะบุญมีจริงบุญมีจริงภาวนาก็มีจริงนั่นน่ะจริงด้วยใจเราทุกคนถ้าเราจะไปให้คนนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เราต้องเอาเราเองกันดาละครอบครัวเนี่ยใช่ไหมบางทีน้องทำพี่ไม่ทำพี่ทำน้องไม่ทำภาวนาเนาะนั่นเห็นไหมยังเมาอยู่เลยนั่นพี่สาวยังเมาอยู่ก็มีเห็นไหม เพราะฉะนั้นบุญใครบุญมันจริงๆจะให้โลกนี้มันเป็นอย่างกับในฝันกี่คนกี่คนก็แก้ได้ยากแก่มานั่นนะถ้าเราไม่ถือศีลธรรมกันถือศีลห้าไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมตตามุทิตาอุเบกขาเนี่ยทีนี้ทั่วโลกมันทำอย่างนี้หมดมันก็ไม่ต้องมารับจ้างอะไรกันใช่ไหมรับจ้างด่ากันอะไรกันสารพัดอะใช่ไหมแล้วก็บอกว่าจะต้องให้ตามนั่นนะเห็นไหมมันก็ทำไม่ได้เห็นไหมปุ๊บปั๊บขนาดรอเก้าอยู่ยังทำไม่ได้หมดประเทศเลยเห็นไหมแต่ยังต้องเขียนคิดดีเอาไว้ด้วยใช่ไหมห่วงลูกหลานนั่นน่ะเพราะว่างานของโลกเนี่ยมันมีผุพังมันมีต้องซ่อมแซมนั่นน่ะมันไม่เที่ยงอะไรสักอย่างอยู่ร้อยปีเดี๋ยวสะพานก็ไอ้นั่นหมดใช่ไหมเลรวนหมดปูนดีเดียวอยู่สักพันปีถ้าว่างั้นเดี๋ยวมันก็ผุหมดนั่นแหละถ้าหินแล้วก็อยู่ได้นานหน่อยนั่นแหละใช่ไหมไม่มีอะไรเที่ยงแล้วจะให้โลกเที่ยงมันไม่เที่ยงใช่ไหมโลกเที่ยงมันก็ไม่ต้องมีฟ้าฝนมากเลยมีพอดีที่ตรงนี้ไม่ตกก็ไปตกตรงไม่ที่ไม่ตกแกมาก็ตกซ้ำอยู่นั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละมันไม่เที่ยงไงนั่นแหละทีนี้มีมามากก็ทุกข์กันอีกแล้วประชาชนเห็นไหมขนาดไม่มีหูไม่มีตามีหูมีตายังถูกจุงกันไปได้นั่นแหละเห็นไหมเพราะความสนุกเพราะความคิดว่ามันจะจริงจังมันจริงจังที่ใจเรานั่นเหมือนกันทำสมาธิ
ไปทำไปเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายโลกไม่อยากมาเกิดแล้วอะไรต่ออะไรลองอธิษฐานดูนะมันจริงจังหรือไงว่าจะได้แม่โสดานั่นก่อนตายมือได้เห็นไหมฝรั่งบางคนนะบอกว่าจะได้อรหันต์ไหมไม่ได้พอได้โสดาไหมก่อนตายได้เบาเห็นไหมมันก็เป็นได้สำหรับคนที่เชื่อใช่ไหมเพราะว่าพระอรหันต์อธิษฐานเอาไว้ใช่ไหมถ้าใครไม่เชื่อมันก็ไม่เป็นก็ดีมีใช่ไหมมันไม่รู้เรื่องก็มีนั่นเป็นอย่างนี้แหละจึงว่าขอให้เราจะศาสนาพระมหากษัตริย์เราจะไปยุ่งใช่ไหมเราเกิดมาแล้วเนี่ยรอดพ้นความตายมาจนทุกวันเนี่ยเห็นไหมขอให้เราเติบโตไปจนถึงสวรรค์นิพพานก็บุญนะเราไม่ต้องใหญ่กว่าตัวเราอีกไล่ไปนอกตัวเนี่ยมันลำบากเห็นไหมรู้มั่งไม่รู้มั่งก็ไปกันนั่นน่ะแหวกมันสนุกนั่นน่ะทีนี้เขาไม่บริการก็ว่าเขานั่นน่ะเห็นไหมไปทำท้องไร่ท้องนาที่เดินกระบวนนั่นน่ะเห็นไหมลำบากเห็นไหมไปทำไอ้ที่ว่างโล่งนั่นก็ไม่เอาอีกนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละจึงว่าใครเป็นก็ได้แต่ขอให้มีศีลมีธรรมนั่นแหละเห็นไหมก็ดีหมดนั่นแหละไม่มีคอร์รัปชันกันอะไรกันนั่นแหละก็ผาสุกนะนั่นแหละว่าขนาดตัวเราเองยังคอร์รัปชันนั่นเห็นไหมไม่อยากนอนเลยก็นอนไม่อยากทำเลยก็ต้องเห็นไหมทำมั่งไม่ทำมั่งเนี่ยเรียกว่าคอร์รัปชันตัวเองนั่นเห็นไหมมันจึงล่าช้าครูบาอาจารย์พอท่านเห็นแล้วโอ้โหไม่อยากจะหลับแต่นอนนั่นนะถ้าตั้งการดีนะท่านบอกว่าไม่นอนมา26ปีเนี่ยพอหมอบอกว่าไม่นอนไม่ได้จะเป็นอัมพาตตอนหลังเราไปเดินทุดงจนกระดูกมันหายได้ท่านบอกหมดกรรมแล้วแล้วนะท่านปวดแค่ไหนท่านไม่บอกท่านหนุ่มๆไม่พูดให้ฟังท่านเสวยสุขได้เสวยทุกข์ด้วยไม่ใช่เสวยทุกข์อย่างเดียวนะนั่นนะเห็นไหมทุกข์ก็เอาสุขก็เอานั่นนะพวกเราทุกข์มากๆนอนดีกว่าให้มันคลายนั่นนะจึงไม่ได้อย่างท่านเนี่ยนั่นนะเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องว่าใครเนี่ยทำไปเห็นไหมคนไม่เป็นหนังสือเลยกระดูกเป็นพระธาตุเยอะแยะเห็นไหมสมัยพุทธกาลก็เหมือนกันสมัยนี้ก็เหมือนกันนั่นน่ะคุณธรรมเนี่ยมีจริงๆแต่เราจะทำถึงท่านหรือเปล่านั่นนะตามถึงพระพุทธองค์บอกก็มีความสุขไปเลยนี่สมาธิแค่ทำสมาธิวันหนึ่ง
อยากให้มันอยู่กับตัวทั้งวันมันก็ไม่อยู่เห็นไหมเรียกว่าไม่เที่ยงนั่นแหละเที่ยงแท้มันก็อยู่ตลอดสินะจะว่าจะทำฌานเนี่ยทำสมาธิให้มันเกิดให้ได้คือทำนานก่อนแล้วมันไปเองใช่ไหมนั่นแหละไม่ต้องปุ๊บปั๊บไปเอายอดเลยก็ไม่ได้เวลาตายเข้าสมาธิไม่ได้ใครพูดไม่ถูกครูก็ถุยน้ำลายเลยถุยน้ำลายใส่หน้าด่าเขามั่งคนก็ไม่อยากไปดูเห็นไหมหลวงพ่อท่านเจอมาแล้วคนเน้นมากคิดว่าตอนสาวๆอ่ะก็ทำแบบนี้แหละแบบที่ว่าไม่จะอาจารย์ไงจะอาจารย์ทั้งเรียนทั้งอะไรก็นึกว่าดีแล้วพอจะตายโอ้มันฝังหมดใครพูดไม่ตัวขู่หมดเห็นไหมเนี่ยมันฝังปินฝังทำย้ำคิดย้ำทำแบบนี้นะใช่ไหม เพราะฉะนั้นนะก็ท่านบอกว่าทำหลักฐานให้แน่นกี่ปีกี่ชาติทำมาแน่นแล้วมันก็ไปคงทางนั่นเห็นไหมไปอยู่ในป่าในดงนั่งพิงภูเขาอยู่งูมันเลื้อยขึ้นมาดูหน้ากันท่านเห็นท่านลืมตาดูมันก็มองแต่ท่านก็ไม่ดุกดิกนั่นแหละมันก็เลื้อยไปเห็นว่างูเห่าท่านก็นานๆน่ะท่านเดี๋ยวเล่าเรื่องแปลกๆให้ฟังนั่นน่ะตั้มหมีนะมันลงไปข้างล่างน่ะมันไปลึกไปถึงไกลเลยท่านบอกว่าอย่าไปคนเดียวมันน่ากลัวลอกคาบมันงูมันตัวใหญ่อะไรตาอะไรเนี่ยเห็นไหมท่านเล่าท่านเคยลงไปไงนั่นน่ะท่านไม่กลัวนั่นน่ะใจท่านดี เพราะฉะนั้นน่ะอะไรดีท่านก็บอกว่าดีอะไรไม่ควรไปท่านก็บอกแต่ท่านเห็นไหมในป่าในเขาท่านบอกว่าไปเถอะที่ไหนดุก็ยิ่งไปนั่งกรรมฐานนั่นแหละมันจะได้เห็นว่ายิ่งดุยิ่งดีนั่นแหละเห็นว่าเรายังกลัวตายเราก็ไม่กล้าไปใช่ไหมถ้าเราไม่กลัวตายเราต้องไปคนเดียวนั่นแหละเหมือนหลวงปู่มั่นว่าหลวงปู่มหาบัวว่านั่นแหละไปมันคนเดียวตายมันคนเดียวนั่นน่ะเห็นไหมไม่ต้องเป็นห่วงหน้าพะวงหลังนั่นน่ะไปทำความเพียรเห็นไหมทำต้อง9ปีถึงจะได้นั่นน่ะเพราะว่าต้องช่วยตัวเองไปบิณฑบาตตัวเองไม่แล้วอดข้าวถ้าไม่ไปก็ไม่มีใครมาส่งเพราะว่าไปแอบอยู่มั่งไม่อยากให้ใครมายุ่งไงต้อง9ปีนั่นน่ะกว่าจะได้เห็นไหมได้แล้วโอ้โหพูดอย่างอลิตตาไม้นั่นแหละใช่ไหมเป็นถิ่นเป็นธรรมไปหมดนั่นน่ะ
ทีนี้ไอ้ชาวบ้านมัวทะเลาะกันนั่นแหละมาเดินกระบวนกันเองไม่ได้ขับไล่ใครขับไล่กันเองนั่นแหละแล้วมันจะมีความสุขอะไรถ้าผีฟามขึ้นมาฆ่ากันตายนี่ก็ใครละเป็นทุกข์เจ้าแผ่นดินกับพยาบาลดินเป็นทุกข์โอ้มีงานไม่ได้หยุดอีกเห็นมานั่นนะเพราะฉะนั้นคนทำไม่เป็นก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรหรอกหมอเต็มเย็บกันเข้าไปให้ยากันเข้าไปนั่นนะเห็นไหมนั่นนะเลือดแต่นองแผ่นดินนั่นใช่ไหมแล้วใครจะรับผิดชอบนั่นนะขวดละสิบล้านหัวละสิบล้านใครอยากมีตังค์ให้นั่นแหละหรือว่า50 ล้านใช่ไหมไม่มีใครเลี้ยงพ่อแม่ไม่มีใครเลี้ยงลูกตายทำไปทำมาน่าเห็นไหมตกหนักในหลวงเตะกำพร้านั่นเห็นว่าเยาวชนเรียนแล้วกลายเป็นไอ้นั่นไปหมดนั่นหัวงอไปหมดเห็นไหมหัวงอไปหมดนั่นไม่รู้ว่าผิดว่าถูกกูจะว่าผิดไม่ตามกูอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละหน้าตรงตานทีนี้มาพูดเรื่องของเรานี่เห็นไหมน้ำท่วมก็ทุกน้ำมาก็ทุกนั่นเห็นไหมแม่มันยังไม่มามันมาลูกก่อนแม่มันยังไม่มาเขามาเมื่อไรล่ะโอ้ไม่ว่าคนดีคนไม่ดีมันเอาไปหมดนั่นถ้าไม่หนีจะมานั่นน่ะไปว่าใครได้อ่ะทีนี้นั่นน่ะเตรียมตัวทำภาวนาดีกว่าใช่ไหมบุญกุศลเนี่ยมีความทุกข์ก็เพราะยุ่งในศีลในธรรมยุ่งอยู่ในตัวเองแล้วหมดยุ่งหมดความไปเห็นตัวสงบไปเห็นตัวว่างก็เรื่อยๆนั่นแหละไม่ๆเห็นแก่แสงเห็นแก่ใช่ไหมมันก็ยังว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆนั่นแหละเห็นไหมเหมือนยังจับจางจับหมีนั่นแหละมันวิ่งหนีจับมันไม่ได้เห็นไหมมันจับมันไม่ค่อยได้ตีห้าวันถึงจะจับได้นั่นแหละมันก็อยากจะเป็นอิสระทีนี้มันก็ไม่อยากใครมาอยู่ใกล้คนก็ไม่อยู่ไม่อยากอยู่ใกล้มัน มันมาเมื่อไหร่ก็หนีไม่ทันมันก็กัดเรานั่นแหละ มันก็กลัวเราก็กลัวมันแก้ตัวเดียวนะนั่นแหละเหมือนกันความวุ่นวายของโลกมันไม่สิ้นสุดหรอกใช่ไหมคิดว่ามันสิ้นสุดตายมันก็ยังไม่สิ้นสุดนะร่างกายตายไปแล้วจิตใจยังไปเห็นปิดก็ไปเป็นเป็ดเป็นไก่เป็น
เป็นหมูเป็นหมาเป็นนั่นแหละเห็นไหมเยอะแยะไอ้นั่นน่ะถ้าไม่ถือศีลธรรมนั่นน่ะ นั่นน่ะที่ว่ารักพ่อแม่รักพี่รักน้องผู้ญาติตายายผู้หลักผู้ใหญ่เด็กก็ไม่กลัวผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ไม่กลัวเด็กนั่นน่ะพอเมาขึ้นมาก็ยิ่งไปใหญ่มันอย่างนี้มีสายเข้ามาไหมยังไม่ได้เปิดนะ นี่แหละถึงว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่น้อยลงน้อยลงนี่ไม่ดีนะนั่นแหละแต่ไม่มีโยมเข้าวัดด้วยนั่นแหละก็ยังมีโยมเข้าวัดกันปฏิบัติกันนี่ไก่ไก่กินไก่อิ่มเนี่ยไก่ไก่ไม่มาหมักแกงสินแกงทำนั่นแหละมาลองลิ้มชิมรสบางคนก็ พบความสงบของเข้าไปนั่นแหละเห็นมานั่นน่ะที่เอาตัวรอดไปได้ก็บุญเลยตาย7วันแล้วบางทียังกับเพิ่งไปวางกวางในโรงใหม่ๆก็ตัว ตัวหน้าตาสะอาดหมดนะเห็นมาแม่ตายยังกับคุณพี่นี่ดีเหลือเกินนะถือศีลปฏิบัติธรรมรู้จักให้ทานนั่นเองมาตามการเวลาพอตายพอ6ติดฟ้าตายแล้วบางคนเปิดโรงมาโหยังก็เพิ่งใส่ใหม่ๆนั่นหลายคนที่มาเผาที่วัดเนี่ยใช่ไหมบางคนนี่เห็นไหมเหม็นมาเลยกินเหล้าตายใช่ไหมอายาก็เอาไม่อยู่นั่นเห็นไหมแต่คนมีศีลตายนี่แหละพิสูจน์กันได้เยอะเห็นไหมตอนนี้จะร้องไห้รักแม่ห่วงแม่ทำเงินไว้เยอะทำขนมขายตั้งแต่เด็กๆจนหน้าสิบว่าวันนี้จะร้องไห้แต่วันจะตายแล้วไม่ร้องแล้วนะบอกไว้บอกว่าอาจจะไปแล้วนะนั่นเห็นไหมอยู่ไม่ได้แล้วป่วยคนสุดท้ายก็ป่วยให้หลานสาวฝันไปเห็นโอ้วิมานอายีนี่หลังใหญ่เหลือเกินอายีสวยเหลือเกินสวยยังอยู่เป็นในโลกมนุษย์เองเห็นไหมต่อไปดีละเพราะว่าหนูยังไม่สำเร็จหรอกหนูห่วงแม่รักแม่ดูสิเห็นไหมถ้ารู้ตัวเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อสังวานเห็นไหมทีนี้หลวงพ่อสังวานตายแล้วก็เงินมันก็มีใจนะทำบุญเรื่อยแหละวัดป่าลงวิญญาบงลงวิญญาบาลทำนั่นนะใจไม่หมดเนี่ยคนดีมันเป็นอย่างนี้มีเงินเก็บไว้แม่บอกว่าจะให้ลูกสัก40,000ว่าแม่ไม่ต้องฉันมีมากกับแม่ฝากเอาไว้ให้แม่หมดนั่นเห็นไหมกลัวแม่จะลำบากนั่นขอให้แม่ภาวนาแม่ไม่ค่อยภาวนาไงนั่นเห็นไหมกลัวหลง
ทำงานมากก็ไม่อยากให้ทำทำแต่กับข้าวไปเถอะนั่นแหละทีนี้ก็ไม่อยากให้ทำมากอยากให้ภาวนาเห็นไหมคนดีเป็นอย่างนี้แหละคนมุบันนะสร้างแต่ความดีโรงทานก็ทำเรื่อยกองบุญกองกุศลนี่แหละเห็นไหมทำไม่มีหมดนั่นแหละเพราะขยันตัวเองนี้อดทนเสื้อผ้าไม่ก็ได้ซื้อใส่เอาของพี่สาวนั่นแหละเห็นไหมตัวเองเงินทองนี่เอาไว้ทำบุญส่วนทานนั่นแหละเห็นไหมหมอบอกว่าเขาตายกันไปหมดแล้วเป็นมะเร็งไอ้มีคนเนี้ยไม่ตายงงกินแต่ยาไทยนั่นแหละอยู่ได้ต้องนานทีนี้บอกว่ากรรมของเจ้าเนี่ยแม่บุญเรือนบอกว่ากรรมของเจ้าไม่มีเท่านี้นะมันมีมากกว่านี้อีกหนักกว่านี้อีกพอความตายนี้เองเห็นไหมขนาดเป็นมะเร็งแล้วมากเข้ามากเข้าก็ถึงความตายนั่นแหละแต่ไม่เสียใจแต่บอกว่าความพัดพรากจากกันเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆเนาะอะไรตาอะไรไอ้เขาลำไรลำพันให้แม่ฟังก็ได้ก็แถวเขาแรงๆนั่นนะอะไรตาอะไรอีกไม่จ้าก็ไปแล้วเห็นไหมกลัวแม่ก็กลัวเขาจะเจ็บนั่นนะเห็นไหมลูกกตัญญูเลี้ยงหมดในบ้านเห็นไหมลูกดีนั่นนะลูกไม่ดีมันก็เอาแต่เรื่องมาให้ประเทศชาติมั่งอะไรตาอะไรมาแหละให้วุ่นในวายไม่มีสิ้นสุดนั่นถ้าเราไปรู้ของเขามากอะทุกข์ใจต้องปล่อยวางไปกลางกั้นเหมือนอย่างน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟใช่ไหม เราเหมือนคนเดียวนั่นแหละดวงจิตดวงเดียวนั่นแหละคนเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างเงี้ยมันต้านใครไม่อยู่ก็ต้องเอาดวงจิตของเราให้สว่างไปก็แล้วกันคนสุดท้ายต้องช่วยตัวเองกันดังนั้นเห็นไหมนั่นแหละหลวงปู่ก็เหมือนกันนะทุกองค์คนสุดท้ายก็ต้องพยุงตัวเองออกจากกองทุกข์ออกจากซากศพนั่นแหละเห็นตัวเองพอเหลือแต่ซากศพนั่นเห็นไหมพอแล้วก็ไม่ร้องเลยหลวงปู่สององค์เนี่ยไม่ร้องฮือไม่ร้องฮาเลยนี่เพราะมีกรรมฐานใช่ไหมไม่ห่วงใครทั้งนั้นทำไว้ดีแล้วเห็นไหมไม่ต้องว่าดูกันให้ดีอะไรตาอะไรไม่พูดเลยทั้งที่พูดได้ก็ไม่พูดตรงพ่อใหญ่ก็เหมือนกันเห็นไหมบอกว่าตอนจะไปจากวัดสังฆทานไปตายที่สุพรรณเนี่ยนะบอกว่าอยู่กันให้เป็นสุขก็แล้วกันนั่นแหละทำไว้ดีแล้ว
ท่านั้นเองแล้วท่านก็ขึ้นรถไปนั่นแหละไม่ห่วงนะพอจะรู้ว่าต้องตายก็ไม่ห่วงเลยไม่ห่วงทำตัวไม่ห่วงใยอะไรเลยป้าวุ่มดีๆดังนั้นน้ำท่วมโอ้ไม่เสียดายเลยเอาประหยัดในน้ำเข้าวิทยุเนี่ยเห็นว่าท่านไม่มีว่าโอ้เสียดมเสียดายอะไรเห็นไหมนึกว่ามันสมมุติขึ้นมาแล้วก็พอนานๆมันก็ผุพังไปนั่นแหละท่านจะพูดแต่อย่างนั้นนะเห็นไหมให้เราก็เสียดายตายเลยถ้าเป็นเราเห็นไหม ผ้าห่มดีๆจะมาอุดน้ำน้ำมันรั่วเข้าตึกเนี่ยท่านเห็นมากท่านรักลงพิมพ์รักวิทยุโทรทัศน์อยากให้อยู่คู่ไปนานๆนั่นน่ะเห็นมากท่านรักอยู่แค่นี้แหละพอตอนหลังเอาไว้ไม่อยู่ก็น้ำท่วมลงพิมพ์หมดท่านก็ไม่พูดอะไรท่านบอกว่าอยู่กันเยอะแต่เอาลงพิมพ์ไม่อยู่เอาน้ำไม่อยู่นั่นน่ะเห็นไหมท่านชอบที่ว่าเผยแพร่นั่นน่ะความรู้ไปให้สู่คนนั่นเองนั่นน่ะจึงว่าจริงๆนะนั่นน่ะที่ว่าพาเรียเจ้าพอตายแล้วเหมือนเทียนดับนั่นน่ะไม่มีเชื้อแล้วหมดไส้ก็หมดกาน้ำมันก็หมดนั่นน่ะเทียนใช่ไหมนั่นน่ะเราชอบอย่างนี้แหละว่าพุทธเจ้าพูดดีเนาะนั่นแหละความโกรธก็เหมือนไฟเหมือนงูตายแล้วก็ไปตกนรกความโกรธนั่นแหละทำยังไงจะหมดโกรธได้นั่นแหละพอพูดไม่ถูกใจก็โกรธนั่นแหละเห็นไหมท่านทำตนหายโกรธหมดนั่นน่ะแต่ถึงว่าผู้มีปัญญาถึงจะมาตั้งสอนโลกนั่นน่ะเห็นไหมพาลีเจ้ารู้ธรรมเหมือนกันหมดแต่คำสอนเนี่ยบางทีพูดกันคนละอย่างแต่มันไอ้ที่ศีลสมาธินี่อันเดียวกันตื้นลึกหนาบางนี่ไม่เหมือนกันอุบายธรรมใช่ไหมนั่นน่ะ ก็บอกว่าป๋าบอกว่าปริญญาอะไรปริญญาเก้าก็ยังสู้พูดสู้หลวงพ่อใหญ่ไม่ได้นั่นมันก้าวนอกหลวงพ่อใหญ่นี่มันปริญญาในนั่นหูตาจมูกเรียนจบนั่นเห็นว่านั่นจบจิตมันจดข้างนอกมันถึงจะตีกันไงไม่ชนะกันทักทีนั่นใช่ไหมนี่ลูกหลานตายไปแล้วให้พ่อแม่มาเกิดอีกมันก็จะตีกันอยู่อย่างนี้แหละตีกันมากขึ้นใช่ไหมมันไม่ต้องตีกับใครหลวงปู่เห็นไหมตีก็เกิดแก่เจ็บตายกับความคิดแม่มันวุ่นวาย
ตีได้มันก็หมอกไปเลยนั่นแหละเห็นไหมนี่แหละไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันหายหมดนั่นแหละหลวงพ่อใหญ่นี่เกรงใจลูกศิษย์มากเห็นไหมถ้าแข็งแรงนี่ป่วยไปโรงพยาบาลเราก็ไปเฝ้าพอดึกๆ เข้าเราหลับไปลุงพ่อใหญ่เข้าห้องน้ำเองดูเลยนั่นแหละไม่ปลุกพอตื่นขึ้นมาโหเกรงใจอายลุงพ่อใหญ่มาเฝ้าลุงพ่อใหญ่หรือว่าลุงพ่อใหญ่เฝ้าเราก็